รือหายไปไหนมาอัวไปบ่อนมาบ่อนมันสำคัญขนาดไหนหรือถ้าได้โดดงานไปแล้วไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นตัวเฮียไม่ใช่คนอื่นอย่างน้อยก็เคยเป็นเจ้านายแล้วก็เคยให้งานอัวซีซัวตาเนี่ยหรือพูดแบบนี้ได้ยังไงวะเออสันมันเป็นนักเลงคุณบ่อนมันเป็นกุ้ยคนแบบนั้นไม่สมควรเคารพนับถือนะเตี่ยแต่เมื่อก่อนเตี่ยกับตัวเฮียเป็นเพื่อนกันนะใช่เรื่องนั้นอัวไม่เถียงเว้ยแต่ตอนนี้อัวกับมันตัดขาดกันหรือต้องเลือกระหว่างอัวกับมันหรือจะเลือกใครอ่ะซันพูดแบบนี้เลยนะหัวก็ไม่อยากได้ยินแบบนี้เหมือนกันมาก็ดีรู้จะทำยังไงต่อไปหรือจะเลือกใครอาม่าว่าหัวควรทำยังไงอะจะมาคิดไม่ออกอัวสงสัยมากอัวสงสัยว่าเตี่ยจะเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกคงพยักจริงๆแล้วถ้าเกี่ยวล่ะโอไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นมากเรื่องที่ลือเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ยังไม่มีหลักฐานหรือต้องหาหลักฐานที่แน่นอนก่อนอาม่าหมายความว่าอัวควรอยู่ข้างเตี่ยไปก่อนใช่ไหมหรืออยากจะได้ลูกเสือแล้วก็ต้องเข้าถ้ำเสืออสันอัวขอโทษครับเมื่อวานอัวไม่น่าทิ้งประชุมไปแบบนั้นเลยจริงฮะไม่เป็นไรวันหลังหรือจะทำอะไรเนี่ยก็เห็นแกเตี่ยบ้างนะเตี่ยเป็นแค่หุ้นส่วนไม่ใช่เจ้าของบริษัทครับต่อไปอัวจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับอายกอายกกำลังจะแต่งงานกับอากวงเพราะฉะนั้นลือต้องวางตัวให้ดีอย่าให้อากวงเขาไม่สบายใจแต่อัวกับอายกเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะเตี่ยแต่ลือเป็นผู้ชายอายกเป็นผู้หญิงเป็นเพื่อนกันยังไงมันก็ต้องมีขอบเขตไหมครับต่อไปอัวจะระวังตัวให้มากขึ้นหรือจะทำอะไรก็ทำให้มันดีแล้วกันที่อัวพูดมาทั้งหมดเพื่ออนาคตที่ดีของลือนะพอลือต้องมาสืบทอดงานของอัวต่อไปอสันครับเตี่ยต่อไปอัวจะไม่ทำแบบนี้อีกอัวจะเชื่อฟังทุกอย่างที่เตี่ยสั่งที่อัวทำทั้งหมดเพื่อลือนะอสัน